ชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับคงรู้แล้วว่าป่ามีความสำคัญมากมีความสำคัญในเรื่องการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นของสัตว์ป่าหรือว่าจะเป็นของพืชพันธุ์แล้วก็มีผลกระทบต่อมนุษย์เราด้วยนะครับผมแต่ว่าผู้ที่คอยพิทักษ์ป่าคอยที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยท่านมีปัญหาครับผมมีปัญหาเรื่องของจำนวนคนแล้วก็เรื่องของรายได้จำนวนคนของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดูแลป่าทั้งหมดซึ่งเป็นอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเงินค่าจ้างน้อยมากๆเท่าที่ทราบมานะครับผมจะเป็นตัวแทนคนคนนึงที่เข้าไปดูซิว่าผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาประสบความยากลำบากยังไงบ้างเราในฐานะประชาชนชาวไทยจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างครับผมติดตามนะครับคนๆเพื่อผู้พิทักษ์ครับ